ดีๆนะคะแฟนเพลงแฟนคลับพี่น้องทุกคนนะคะที่กดติดตามเพจสวนภาคินนะคะหรือช่อง YouTube สวนภาคินนะคะวันนี้เราจะพามาดูนะคะผลิตภัณฑ์นะคะจากสวนภาคินของเรานะคะก็คือกล้วยเทพพนมนะคะที่สวนภาคินนะคะจะบอกว่าที่สวนของเรานะคะก็มีหนอกกล้วยนะคะหนอกกล้วยเทพพนมนะคะจำหน่ายด้วยบอกเลยว่าหนอกกล้วยเทพพนมของแท้นะคะของแท้ 100% นะคะหนอกกล้วยนะคะเราก็มีนะคะบอกเลยว่าของแท้ 100% ขอย้ำตรงนี้เลยนะคะกล้วยเทพพนมเป็นกล้วยที่มีเครือสวยแปลกตานะคะคล้ายพนมมือเลยนะคะทุกคนสังเกตดูดีๆนะคะจะมีผลมีลักษณะเป็นเหลี่ยมนะคะในการผลิตผลจะมี 6-7 หวีนะคะแต่ละหวีจะมีจำนวน 10-20 ผลนะคะผลยาวเรียวนะคะผลเรียงชิดติดกันหมดนะคะ1ในหวีจะมีเหลี่ยมชัดนะคะผลสุกมีสีเหลืองนะคะมีรสหวานนะคะทุกคนเนื้อไม่แน่นนะคะไม่มีกลิ่นหอมนะคะไม่มีเมล็ดด้วยนะคะในส่วนตรงนี้นะคะกล้วยเทพพนมนะคะกล้วยพันไม้มงคลนะคะสามารถเป็นได้ทั้งไม้ประดับและไม้ผลไม้รับประทานนั่นเองนะคะประโยชน์ในด้านประดับนะคะถ้าปลูกกล้วยเทพพนมไว้ตรงทางเข้าบ้านหรือสวนเมื่อออกลูกด้วยลักษณะหวีเหมือนคนพนมมือสามารถปลูกไว้คอยพนมมือไว้ต้อนรับแขกได้เลยนะคะทุกคนจะบอกว่านอกจากนั้นนะคะสามารถรับประทานผลนะคะสุกรสชาติดีเยี่ยมนะคะไม่ต่างอะไรกับกล้วยน้ำว้าเลยนะคะและยังนำมาแปรรูปได้อีกหลายอย่างนะคะอย่างสวนเราก็เคยมีนะคะก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ด้วยนะคะเป็นกล้วยหนึบนะคะกล้วยหนึบก็ได้กล้วยปิ้งก็ได้กล้วยฉาบก็ได้กล้วยเชื่อมก็ได้นะคะคนไหนสนใจนะคะอยากได้นะคะกล้วยเทพพนมตัวนี้นะคะสามารถทักข้อความหรือโทรมาสอบถามหรือทักไลน์นะคะรายละเอียดเบื้องต้นเนี่ยจะไว้ด้านล่างหรือว่าที่ในคลิปนะคะสนใจทักมาสอบถามข้อมูลกันได้เลยนะคะจะบอกว่าวันนี้แรงเยอะมากๆแรงดีมากเลยนะคะเดี๋ยวไว้วันหลังนะคะจะพาดูกล้วยในส่วนสายพันธุ์อื่นๆนะคะยังมีอีกเยอะเลยจ้า